بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องทุกศรัทธาทุกท่านครับผมก็ขอเทสเสียงก่อนนิดนึงนะฮะก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสิ่งที่เราได้พูดคุยกันแล้วก็นัดแนะกันเนาะก็ขอดูว่าซุ้มเสียงเป็นยังไงนะครับพี่น้องได้มาฟังกันนะครับนิดนึงนะฮะขอครับสิ่งที่เราได้พูดคุยกันแล้วก็นัดแนะกันเนาะก็ขอดูว่าซุ้มเสียงเป็นยังไงนะครับ อ่ะก็ชัดแจ๋วนะฮะนะครับเนื้ออื่นใดนะครับก็ต้องบอกกับพี่น้องว่าในสังคมมุสลิมวันนี้บ้านเรานะครับก็คงไม่มีเรื่องอะไรในสังคมที่มีความฮอตฮิตแล้วก็พูดกันอย่างทุกหย่อมย่านะครับมากไปกว่าเรื่องวันอีดนะครับวันอีดอัฎฮาปีนี้นะครับซึ่งเป็นปีที่คนนั้นกล่าวถึงมากที่สุดนะฮะแล้วก็ได้รับความนิยมมากที่สุดโทรศัพท์ผมนี่นะฮะตั้งแต่ตอนที่ทางสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับประกาศนี่ก็ยังไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับแต่พอทางประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับได้ประกาศวันอีดอีดินอัฎฮานะครับหรือว่าก่อนวันอีดก็เป็นวันวูกูฟหรือวันอาราฟะก็ปรากฏว่ามีเรื่องราวที่มาใน Facebook อย่างมหาศาลนะครับอย่างน้อยก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ตามสำนักจุฬาราชมนตรีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ตามวันวูกูฟหรือว่าวันอารอฟะซึ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเหล่านี้กันอย่างมากมายใน Facebook นะครับการบรรยายบนเวทีแล้วก็ผมก็เชื่อว่าคุณบาสุกนี้เนี่ยก็จะคงมีอะไรโดดเด่นมีอะไรที่น่าผาดผลอีกเยอะเลยนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเองก็คงไม่ใช่เป็นมุฟตีหรือเป็นผู้ที่จะมาห้ามทับว่านะฮะจะเขาเรียกว่าอัศวินขี่ม้าขาวนะครับไม่ใช่อ่ะนะครับแล้วก็วันนี้เปิดโอกาสให้ถามนะครับแต่ถามเฉพาะเรื่องที่คุยเรื่องนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็ในวันถัดไปเราจะคุยเรื่องอื่นจะได้มีคำถามเรื่องอื่นเฉพาะประเด็นที่คุยวันนี้เนี่ยผมว่ามันก็คุยวันนี้2 3 4ชั่วโมงมันก็ไม่จบนะฮะแต่ผมก็จะคุยกับพี่น้องประมาณสัก1ชั่วโมงแล้วก็อาจจะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้ถามสักครึ่งชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับก็ดึกไปก็ไม่ดีนะครับแล้วก็พี่น้องได้รับฟังสิ่งที่เป็นวิชาการเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะเครียดได้นะฮะแล้วก็ค่อยๆให้ก็แล้วกันนะครับเอานะพี่น้องทำใจร่มๆนะฮะแล้วก็มาฟังเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นสุดท้ายมันจะมีบทสรุปว่าเราจะเอายังไงนะครับเราจะเอายังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้พบได้เห็นทุกวันนี้มันมีสิ่งที่เป็นความขัดแย้งกันอยู่เนืองๆแล้วก็เป็นความขัดแย้งที่ปีนี้เป็นปีซึ่งน่าจะมีนะฮะพี่น้องถามว่าเสียงเบาไหมครับผมขอของผมนี่เสียงชัดนะครับนะฮะพี่น้องลองดูนะครับว่าเสียงใครไม่ชัดนี่บอกด้วยนะฮะแต่ของผมเนี่ยนะครับชัดแจ๋วเลยนะฮะผมมาตรงกลางดีกว่าเนาะหน้านี่นะครับอย่างนี้ละกันนะครับวันนี้เป็นเสื้อยืดนี่ก็เลยนะครับ พี่น้องทำใจร่มๆแล้วอ่ะทำใจร่วมๆบิสมิลลาห์เราจะมาเรียนรู้ศาสนาร่วมกันนะครับ
นะครับเราจะมาเรียนร่วมกันนะฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะทางของคุณมุตฟานี่บอกว่าคิดว่าจะไลฟ์ไม่ได้ซะแล้วนะฮะอ๋อนะก็ด้วยกับดุอานะฮะการงานของอัลลอฮ์แล้วก็ด้วยกับดุอาของพี่น้องวันนี้ของผมเนี่ยติดขัดสักเล็กน้อยเรื่องของ Facebook นะครับ Facebook นะ Facebook ตัวคอนะฮะในเรื่องของ Facebook นะครับก็เลยไม่ได้นึกว่าจะไม่ได้ทันแล้วนะครับอ่ะพี่น้องทำใจร่มๆแล้วก็ตามมาด้วยกันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับพี่น้องถ้าดูไม่ทันหรือฟังไม่ทันเนี่ยกลับไปพอจบรายการแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องกลับไปดูรีรันนะครับใน1ชั่วโมงต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของเนื้อหาสาระแล้วก็เนื้อหาที่ทำให้พี่น้องได้เกิดความเข้าใจนะครับตามผมมาเรื่อยๆพี่น้องที่จะเข้าห้องน้ำพี่น้องเข้าห้องน้ำไปก่อนเลยนะครับนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาดตอนนะครับพี่น้องต้องกินเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็มานั่งฟังนะแต่ถึงแม้ว่าจะเข้าห้องน้ำจริงๆต้องใช้หูฟังเนาะเผื่อว่าผมอาจจะยกกุรอานฮะดีษเนี่ยมันก็จะไม่งามนะฮะนะเตรียมอะไรเนี่ยนี่นะฮะเตรียมหูฟังด้วยนะฮะเวลาเข้าห้องน้ำก็จะได้เงียบนะฮะจะได้มิดชิดหน่อยนะฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวันอีดินอะดฮานะครับปีนี้เราแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือกลุ่มซึ่งดูจันเซี่ยวในเมืองไทยนะครับดูเฉพาะประเทศไทยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่จะมีจำนวนมากในประเทศไทยเราซึ่งยึดในมัซฮับของชาฟิอีกลุ่มนี้เนี่ยเขาใช้หลักฐานอะไรอะครับพี่น้องกลุ่มนี้จะใช้หลักฐานซูมูลิรุยะติฮิวัฟติรูลิรุยะติฮินะครับเขาใช้ในหลักฐานที่บอกไว้ในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งบอกว่าซูมูสู่เจ้าทั้งหลายขอโทษนะฮะพวกท่านทั้งหลายจงถือศีลอดลิรุยะติฮิเนื่องจากมีการเห็นเดือนนะครับเนื่องจากว่ามีการเห็นเดือนนะครับวาฟติรูหรือวาฟติรูลีรุยะติฮีและเวลาละศีลอดคำว่าละศีลอดในที่นี้หมายความว่าเลิกถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเพื่อกำหนดวันที่หนึ่งชะวานลีรุยะติฮีก็ด้วยกับการเห็นจันทร์เสี้ยวอันที่จริงนะครับหะดีษนี้เนี่ยอุลามาส่วนใหญ่นี่นะครับบอกว่ายุมฮุดอุลามาเนี่ยบอกว่าการเห็นจันเซี่ยวนะครับที่หนึ่งที่ใดก็มีผลต่อมุสลิมที่อื่นด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเห็นจันเซี่ยวที่ใดก็ได้นะครับมีผลต่อคนอื่นหมดเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอิบนุตัยมียะห์ได้บอกว่ามุสลิมคนหนึ่งเห็นจันเซี่ยวมีผลต่ออุมมะห์ของท่านนบีทั้งหมดนี่เป็นทัศนะของยุมฮูดนะครับส่วนในทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีมัซฮับชาฟิอีเนี่ยหรือชาฟิอียะห์นี่นะครับเขามีความเห็นว่าที่นบีพูดหลักฐานอันนี้เฉพาะกลุ่มเฉพาะมัตตะละเฉพาะท้องถิ่นของตัวเองเฉพาะประเทศของตัวเองฉะนั้นคนกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มที่บอกว่าประเทศใครประเทศมันเนี่ยที่จะถือศีลอดเข้าบวชออกบวชหรือแม้กระทั่งวันอีดินอะดฮาก็ตามก็ดูจันเซี่ยวค่ำ29ของซุนกิอะดะห์ถ้าเห็นก็เป็น1ชะวะเป็น1ซุนฮิจญะห์ก็นับไป10วัน10วันก็เป็นวันอีดนะครับถ้าไม่เห็นนะครับถ้าไม่เห็นก็ซุนกิอะดะห์นะครับหรือซุนกออะดะห์เนี่ยก็เป็น30ไปก็นี่คือหลักที่ทางในของความเป็นมัซฮับชาฟิยะเขาก็ยึดกันอยู่แล้วก็ในเมืองไทยเราก็ยึดในมัซฮับนี้นะครับเรียกว่า 80% ด้วยซ้ำไปอันนี้พูดถึงความเป็นจริงนะครับมีผู้รู้บางท่านนะครับได้ออกมาชี้แจงว่าสำนักจุฬาราชมนตรีไม่ว่าจะทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะจุฬาราชมนตรีท่านใดก็ตามเนี่ยเขาก็ที่จะมาเป็นจุฬาราชมนตรีหรือในตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะต้องยึดมั่นในมัซฮับของชาฟีเพราะว่าการยึดมั่นในมัซฮับของชาฟีนั้นเนื่องจากว่าเมืองไทยนั้นมุสลิมในเมืองไทยนั้นนับถือหรือว่าอ้างอิงนะครับในมัซฮับนี้เป็นจำนวนมาก
นี่ก็เป็นทัศนะของท่านที่ให้เหตุผลประการราชนี้ฉะนั้นในทัศนะแรกที่เกิดขึ้นในสังคมเราก็คือการที่ที่หนึ่งที่ใดเห็นจันเซี่ยวไม่มีผลเลยนะครับเฉพาะเมืองไทยเท่านั้นโดยมีสำนักจุฬาลัชมนตรีเป็นแกนหลักท่านจุฬาลัชมนตรีเป็นอามีรุนเขาเรียกว่าใช้คุณอิสลามเป็นอามีรเป็นผู้นำของประเทศไทยสูงสุดในประเทศไทยก็ต้องฟังคำประกาศนั้นว่าไปนะครับนี่คือในสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องการเข้าบวชออกบวชโดยเฉพาะเราคุยกันเรื่องวันอีดินอัฎฮากลุ่มที่สองกลุ่มนี้มีทัศนะบอกว่าโดยยึดหลักซูมูลิรุยะติฮีเหมือนกันนะครับก็ผมบอกแล้วว่าด้วยกับหะดีษต้นเดียวเนี่ยก็มีมุมมองอย่างที่ว่านี้แต่มุมมองที่บอกว่าในทัศนะที่สองที่เขาอ้างอิงว่าที่ไหนเห็นจันเซี่ยวมีผลทั้งหมดก็ด้วยกับซูมูลิรุยะติฮีนี่แหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอีดินอัฎฮามันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการพี่น้องที่ประกอบพิธีฮัจญ์ไปวูกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์เพราะอะไรครับเพราะหลังจากวันที่ทุ่งอารอฟะห์วันอารอฟะห์เสร็จแล้วก็เป็นวันอีดินอัฎฮานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงวันอารอฟะห์ไม่ได้พูดถึงวันที่9ซุลฮิจญะห์ยังไงอ่ะพี่น้องดูในหะดีษนะครับเช่นบอกว่าซอมูยอมีอารอฟะตะยุกาฟิรุสนะตัยการถือศีลอดในวันอารอฟะห์นี่มั้ยฮะยอมูอารอฟะห์อัลลอฮ์จะอภัยโทษ2ปีด้วยกันมาดียะวันมุสตักบะละครับก็คือปีที่ผ่านมาในอดีตและปีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอุลามะก็เลยนำหะดีษบทนี้มาเป็นข้ออ้างอิงว่านบีพูดถึงว่าเยามูอารอฟะก็คือวันอารอฟะวันอารอฟะคือวันอะไรครับวันที่9ซุลฮิจญะห์ซึ่งไปตรงกับชาวฮุจญะฮ์ไปพำนักที่ทุ่งอารอฟะนบีไม่ได้บอกว่าซาวมูยาวมูนะครับตาเสียวินซิดยะนะครับให้ถือศีลอดในวันที่9ซุลฮิจญะห์ซึ่งการบอกว่าวันที่9ซุลฮิจญะห์เนี่ยมันคงตีความได้ว่า9ซุลฮิจญะห์ของมาเลเซีย9ซุลฮิจญะห์ของอินเดีย9ซุลฮิจญะห์ของประเทศไทย9ซุลฮิจญะห์ของอเมริกา9ซุลฮิจญะห์ของใครก็แล้วแต่นบีไม่ได้พูดแต่นบีกลับพูดว่ายาวมุนอารอฟะคือวันอารอฟะวันซึ่งวันอะไรครับวันที่9ซุลฮิจญะห์ไปตรงกับพี่น้องชาวฮุจญะฮ์ประกอบพิธีฮัจญ์ไปพำนักที่ทุ่งอาราฟะห์อีกหะดีษหนึ่งนะครับที่อุลามะเขานำมาหยิบยกกันนะครับก็นะครับที่บอกว่ายาวมูอาราฟะตะวะยาวมุนนะฮรีวันอาราฟะห์แล้วก็วันนะฮรีนะฮรีก็คือวันเชื่อดคือวันอีดินอัฎฮาว่าไอยามุตัชรีและ3วันวันตัชรีคือ3วันวันที่11 12 13อีดุนาอาลันอิสลามเป็นวันอีดของพวกเราชาวอิสลามจากหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นการบ่งชี้ให้รู้ว่าพอวันอารอฟะห์ก็ยามุนนะยามุนนะฮรีเนี่ยก็คือวันอีดินอัฎฮาหรือวันเชือดซึ่งคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ไม่เกี่ยวสำหรับคนที่อยู่ในมักกะก็ดีมะดีนะห์ก็ดีอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียหรือที่อื่นก็ตามที่ไม่ได้ประกอบพิธีฮัจญ์ก็จะต้องถือศีลอดในวันอารอฟะห์แล้วก็มีซุนนะห์นะครับแล้วก็อีกวันนึงถัดไปก็เป็นวันอีดินอัฎฮาเสร็จแล้ววะอายามุนตัชริกและอีก3วันที่เพิ่มมา11 12 13อีดูนาอะห์ลันอิสลามเป็นวันอีดของเราชาวอิสลามอุลามะก็เลยอธิบายว่าฉะนั้นวันอีดินอัฎฮาเนี่ยคือวันอีดของพวกเรามุสลิมทั่วโลกมุสลิมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เป็นอุมมะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นวันอีดุนาเป็นวันอีดของเรานี่คือในทัศนะที่2บ้านเราผมจะอธิบายให้กับพี่น้องแล้วก็จะไปสรุปตอนหลังนะครับทัศนะที่3ในทัศนะที่3คือทัศนะที่ยึดวันอารอฟะห์ครับยังไงก็วันอารอฟะห์นี่ไม่ผิดเพี้ยนนะฮะก็คือเวลาจะถือศีลอดซาวมูนะครับเยามีอารอฟะตะให้ถือศีลอดในวันอารอฟะห์คือวันที่9ซุลฮิจญะห์ซึ่งตรงกับชาวฮุจญะฮ์ไปขณะที่ประกอบพิธีฮัจญ์ที่ต้องไปพำนักที่ทุ่งอารอฟะห์วันนี้เนี่ยมันมีที่เดียวบนโลกดุนยานี้ก็คือที่ที่ทุ่งอารอฟะห์ทีนี้
บางคนก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ตามซาอุดีแต่เราตามเนื่องจากว่าทูตอาราฟาเนี่ยไปอยู่ซาอุดีเหมือนกับกิบลัตเนี่ยให้นบีบอกว่าให้หันหน้าไปทางกิบลัตขณะละหมาดเนื่องจากว่ากิบลัตเนี่ยกะอ์บะห์เนี่ยไปอยู่ที่ประเทศซาอุดีเราก็หันไปทางประเทศซาอุดีตรงที่กะอ์บะห์ตำแหน่งกะอ์บะห์แต่เราไม่ได้หันไปที่ประเทศซาอุดีเราหันไปที่หันไปทางกิบลัตเนื่องจากว่ากิบลัตอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียฉันใดก็ฉันนั้นนะครับเราตามอารอฟาฉะนั้นวันอารอฟามันจึงเป็นวันที่บิดเบือนไม่ได้มันมีวันเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นอีดินอัตฮาแต่ในทัศนะที่3นี้เขาต่างกันตรงที่ว่าเวลาจะออกอีดนี่นะครับวันอีดินอัตฮาเนี่ยให้ตามคำประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรีแม้ว่าคำประกาศฟัตวาของสำนักจุฬาราชมนตรีนั้นจะไม่เป็นที่สอดคล้องหรือพอใจสำหรับเราก็ตามหรืออาจจะเป็นทัศนะซึ่งเราไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ทว่าในฐานะที่เป็นอามีรในฐานะที่เป็นผู้นำหน้าที่เราก็ต้องตามผู้นำฉะนั้นในทัศนะนี้จึงเป็นทัศนะที่ได้ถูกประกาศมาเมื่อเร็วๆนี้ครับนะครับได้ถูกประกาศมาในเร็วๆนี้แล้วก็ได้ประกาศเลยว่าเขาก็จะละหมาดอีดินอัตฮาในวันที่23ขอโทษนะในวันพุธที่22คนที่ตามเงื่อนไขของวันอาราฟะเขาก็จะละหมาดอีดกันในวันที่21แล้วก็ถือศีลอดในวันที่20ซึ่งเป็นวันอาราฟะนี่คือสิ่งที่สังคมมุสลิมประสบอยู่ในขณะนี้สรุปตรงนี้ก็คือว่าทัศนะที่1คือตามสำนักจุฬาราชมนตรีคำประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรีทัศนะที่2นะครับตามวันวูกูฟไม่ว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียจะประกาศวันไหนก็ตามถ้ามาดแม้นว่าวันที่9ซุลฮิจญะห์ไปตรงกับชาวฮุจญะห์ที่ไปพำนักที่ทุ่งอาราฟะห์นั่นคือวันอาราฟะห์ถือศีลอดในวันอาราฟะห์เสร็จแล้วถัดอีกวันนึงก็เป็นวันอีดินอัฎฮามันคือสิ่งที่มันลงล็อกกันอย่างนี้ทัศนะที่3บอกว่าเห็นด้วยตรงวันอาราฟะห์เห็นด้วยกับหลักฐานที่มีความเน้นหนักแล้วก็เป็นหลักฐานที่ไม่สามารถที่จะขัดแย้งด้วยกับหลักฐานอื่นใดๆเลยมั่นใจอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งเป็นความมั่นใจที่สอดคล้องกับตัวบทหลักฐานเพียงแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปออกอีดในวันที่หลังจากวันอาราฟะห์ได้เนื่องจากว่าไปค้านกับคำฟัตวาไปค้านกับคำประกาศของอามีรในประเทศนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจุฬาราชมนตรีเป็นอามีรและประกาศในประเทศของประเทศไทยของเราฉะนั้นหน้าที่ของมะมูมก็คือผู้ตามก็ต้องตามก็เลยประกาศว่ายังไงก็จะต้องละหมาดในวันที่22นะครับเป็นวันพุธซึ่งในฐานะที่เป็นมะมูมผู้ตามแล้วก็อามีรก็คือท่านจุฬาเป็นอามีรเป็นผู้นำส่วนถือศีลอดก็อาจจะตีความได้ว่าก็ถือศีลอดในวันจันทร์นั่นแหละครับคือวันที่20นะเพราะเป็นวันอาราฟะห์แต่ว่าฮัดวาเนี่ยเนื่องจากไปค้านกับคำฟัตวาของผู้นำก็อาจจะเนียดกอดอใช้อีกวันหนึ่งนั่นก็ว่าไปครับผมมีหน้าที่เสนอให้พี่น้องถึง3ทัศนะถึง3ทัศนะเข้าใจนะไม่งงนะนะครับเมื่อมี3ทัศนะย้ำว่ามี3ทัศนะในบ้านเราวันนี้นะครับ1ตามจุฬาอย่างเดียว2ตามคำฟัตวาหรือว่ารัฐบาลซาอุดีที่ได้กำหนดวันอาราฟะห์ย้ำนะครับทัศนะนี้เขาอ้างเลยนะครับว่าเขาตามหลักฐานที่บอกว่าวันอาราฟะห์ให้ถือศีลอดถัดจากวันอาราฟะห์เป็นวันอีดฉะนั้นวันอาราฟะห์ไม่ใช่วันที่9ซุลฮิจญะห์เพราะ9ซุลฮิจญะห์ของประเทศไหนอาจจะไม่ตรงกันแต่วันอาราฟะห์คือวันที่9ซุลฮิจญะห์วันที่9ซุลฮิจญะห์แล้วก็นะครับวันที่9ซุลฮิจญะห์แล้วก็ไปตรงกับวันอาราฟะห์
ก็คือวันที่ชาวฮุดยัดไปพำนักที่ทุ่งอาราฟะทัศนะที่3บอกว่าเห็นด้วยครับกับวันอาราฟะเห็นด้วยชัดเจนหลักฐานนั่นหนักเพียงแต่ว่าเมื่อผู้นำฟัตวาว่าให้บวชอีกวันนึงไม่ตรงกับวันถัดจากวันอาราฟะเนี่ยเขาก็ต้องยินยอมที่จะละหมาดอีกวันนึงนะครับแม้ว่าจะห่างจากวันอาราฟะไปวันนึงก็ตามเว้นวรรคไป1วันทั้งนี้เพื่อรักษาความเป็นมะมูมผู้ตามที่ต้องเชื่อเฝ้าฟังตออัตต่อผู้นำแม้ว่าคำฟัตวาของผู้นำอาจจะไม่ตรงใจเราก็ตามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับผมนำเสนออามานะนะในสิ่งที่เป็นสื่อแล้วก็พอมีความรู้บ้างก็นำเสนอพี่น้องตกลงเราเอายังไงครับตกลงพวกเราจะเอายังไงประการแรกครับประการแรกคำถามของผมก็คือว่าตกลงเราจะเอายังไงประการแรกพี่น้องยังไม่ชินเหรอครับ เข้าใจคำถามที่ผมถามนะครับถามพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เพิ่งเกิดในปีนี้ใช่ไหมที่เมืองไทยเรามีวันอีดอีดินอัตฮา2วันเป็นอย่างน้อย3วันนี้ยังไม่เคยเจอนะครับ2วันนะครับที่เราเจอฝ่ายหนึ่งฟังคำตอบคำฟัตวาของท่านจุฬารัฐมนตรีอีกฝ่ายหนึ่งก็ฟังคำบอกคำประกาศของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียซึ่งฟัตวาบอกวันสำคัญคือวันอาราฟะถัดจากวันอาราฟะก็เป็นวันอีดพี่น้องไม่ชินเหรอครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยเฉพาะปีนี้ปีแรกไม่ใช่ครับเท่าที่ผมจำความได้ไม่ว่าอีดเล็กบางปีอีดใหญ่บางปีหรือแม้กระทั่งอีดเล็กอีดใหญ่ก็ตามเราถือสิ้นอดเราออกอีดไม่ตรงกันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งครับใช่ไหมฮะหลายปีก่อนท่านจุฬาราชมนตรีอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียด้วยซ้ำนะครับแต่เมืองไทยประกาศวันอีดอัฎฮาไม่ตรงกับที่รัฐบาลซาอุดีประกาศทั้งที่ท่านจุฬาราชมนตรีเคยอยู่ที่นั่นด้วยซ้ำแต่เราก็อยู่กันมาได้นะครับแล้วหลายปีดีดักนะครับเราก็ออกอีดกันไม่ตรงกันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนั่นแสดงให้เห็นว่าเรามีสภาพแบบนี้มาหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ปกติไม่ใช่เหตุการณ์ใหม่ครับพี่น้องไม่ใช่เหตุการณ์ใหม่เลยแม้แต่น้อยทำไมผมพูดอย่างนี้ล่ะก็ประเด็นปีนี้มันเป็นปีที่มีความรุนแรงมากขึ้นนะครับมีการออกสื่อกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามแต่ว่าท่าทีของแต่ละฝ่ายก็มีความนอบน้อมพินอบพิเทาในการนำเสนอไม่ได้หมายรวมว่ามีความรุนแรงในการที่จะหักล้างถึงขั้นเอาเป็นเอาตายนั่นก็คือข้อดีข้อหนึ่งตัวครูในซีของแต่ละคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในทัศนะของตัวเองที่เลือกอีกตัวครูอีกฝ่ายนึงก็นำเสนอในสิ่งที่ตัวเองเลือกแล้ววันนี้มีทัศนะที่3ที่ออกมาเพื่อให้สังคมได้มีทางเลือกอีก1ทางและมีเงื่อนไขของศาสนาก่อนด้วยกับคำฟัตวาของบรรดาอุลามะที่บอกให้เชื่อผู้นำฉะนั้นนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ใหม่นะครับพี่น้องต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนเป็นเหตุการณ์ปกติเพียงแต่เรามีทัศนะที่ไม่ตรงกันแล้วก็มีการนำเสนอเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องเหล่านี้กันอย่างต่อเนื่องฉะนั้นพี่น้องที่ฟังผมพี่น้องที่อยู่ในซีกที่ตามสำนักจุฬาฯรัฐมนตรีพี่น้องในซีกที่ตามคำประกาศของประเทศซาอุดิอาระเบียก็ทำมาแบบนี้ก็ยึดกันมาแบบนี้นะครับเพียงใครที่บอกว่ามีทัศนะไหนที่มีทัศนะที่แข็งแรงกว่านั่นก็ว่าไปครับนั่นก็ว่าไป
ก็เราเป็นอย่างนี้มาอยู่ตั้งนานประเด็นก็คือว่าความขัดแย้งเนี่ยเรื่องเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่มีการมุมมองทางด้านหลักฐานที่ต่างกันอุลามามีการวินิจฉัยที่ต่างกันความเข้าใจในตัวบทที่ต่างกันฉะนั้นทัศนะที่ต่างกันเนี่ยมันต่างเห็นต่างกันได้มันไม่ถึงขั้นว่าการที่เห็นต่างกันนั้นทำให้เรามุสลิมคนหนึ่งที่ยึดในตามสำนักจุฬาราชมนตรีไปทะเลาะไปขัดแย้งไปเป็นศัตรูกับทัศนะที่ยึดในวันอารอฟะห์วันวูกูฟหรือคนที่ยึดในทัศนะของวันวูกูฟที่จะต้องไปขัดแย้งไปโจมตีไปด่าทอคนที่ตามสำนักจุฬาราชมนตรีทำไมครับก็เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วเราก็เป็นอยู่อย่างนี้มานานพี่น้องช่วยตอบผมหน่อยนะที่ประเทศอินเดียที่ผมอยู่นี่นะครับเขาออกอีดไม่ตรงห่างกับซาอุดี2วันและแม้กระทั่งห่างจากเมืองไทยก็2วันเขาออกอีดไม่ตรงกับใครเลยพี่น้องฮุกมเขาได้ไหมครับว่ามุสลิมประเทศอินเดียเนี่ยเขลามุสลิมประเทศอินเดียเนี่ยไม่ได้เรื่องไม่มีความรู้นะบรรดามารณาผู้รู้ที่นั่นไม่ได้เอาๆไม่ได้ความพูดได้ไหมครับพูดได้ไหมครับพี่น้องลองตอบผมหน่อยก็ในเมื่อสิ่งเหล่านี้มันมีมาตั้งแต่นมแต่นานแล้วมันก็ไม่มีใครสามารถที่จะมานั่งฟันธงมานั่งตีมานั่งทำให้อีกคนหนึ่งมาเอียงมานี่นั่นอยู่แท้บุคคลที่อ่านที่มีความเข้าใจที่มีความล้ำลึกลึกซึ้งในเรื่องที่ตัวเองได้ยึดในเรื่องของความเป็นตัวบทหลักฐานนี่คือมุมมองของนักวิชาการที่มีความแตกต่างกันประเด็นต่อมาละหมาดอีดเป็นซุนนะห์หรือเป็นวาญิบครับไม่ว่าจะอีดอีดินฟิตรีอีดินอัฎฮาฮุกมเป็นอะไรครับฮุกมเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์นั่นหมายรวมว่าถ้าพี่น้องคนหนึ่งเกิดพลาดโอกาสไม่ได้ละหมาดอีดเกิดพลาดโอกาสเรื่องของที่ไม่ได้ไปร่วมละหมาดอีดนั่นไม่ได้หมายรวมว่าเขาจะต้องสิ้นสภาพความเป็นมุสลิมเปล่าเลยเพียงแต่ว่านบีส่งเสริมย้ำว่าการที่ทุกคนจะต้องออกมาละหมาดอีดรวมกันมาสนับสนุนกันมาพบปะพูดคุยมาแสดงความยินดีวันรุ่งเรืองของเราแม้กระทั่งคนมีรอบเดือนให้ออกมานี่คือความยิ่งใหญ่ของวันอีดแต่ถ้าใครพลาดโอกาสไม่ละหมาดไม่ได้หมายรวมว่าเขาคนนั้นจะต้องสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมอะกีดะห์เสียอะกีดะห์เสียอะกีดะห์เน่าไม่ใช่กลับกลายเป็นว่าการที่มุสลิมที่ทะเลาะกับมุสลิมเป็นเรื่องต้องห้ามในหลักการของอิสลามมุสลิมอะคุนมุสลิมฮารอมุนมาลูฮูอิรดูฮูดามูฮูมุสลิมเนี่ยเป็นพี่น้องกันเลือดของเขาเลือดของมุสลิมเกียรติยศของมุสลิมทรัพย์สมบัติของมุสลิมฮารอมฮารอมฮารอมหมดเป็นที่ต้องห้ามนั่นแสดงว่าเราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านความคิดหลากหลายทางด้านการยึดมันไม่ดีกว่าหรือที่เราจะมีความรักให้ซึ่งกันและกันแล้วให้เกียรติในสิ่งที่พวกเขาได้ยึดตามที่ทัศนะที่พวกเขาเลือกเรายึดในตามที่ทัศนะที่เราเลือกก็บอกแล้วว่าถ้าอยากจะมารู้ว่าอันไหนมันจะมีความน้ำหนักมากกว่าก็นั่งคุยกันซิปิดห้องคุยกันไอ้อย่างนั้นเนี่ยใช้ได้แต่ไม่ใช่มาด่ากันสาดเสียเทเสียขึ้นเวทีขึ้นคุตบะห์ด่าซึ่งกันและกันนี่ไม่ใช่แนวทางของอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์ไม่ใช่แนวทางของซะละฟุศซอลิฮ์ครับประการต่อมา10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นสิ่งที่อามะลุซอลิฮ์การงานที่ซอลิฮ์นั้นอะฮับบุอิลัลลอฮ์เป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นในช่วง10วันแรกเนี่ยแทนที่เราจะเก็บเกี่ยวความดีแทนที่เราจะสนับสนุนกันในเรื่องความดีตักตวงความดีเรากลับกลายเป็นว่าเราไปด่าพี่น้องกันเองตำหนิพี่น้องกันเองนั่นคนละประเด็นนะครับที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นผมบอกแล้วว่าพี่น้องทำใจร่มๆแล้วก็ตามผมมาตามผมมาการยึดในต่างทัศนะได้แต่การด่ากันการเป็นศัตรูกันการตำหนิกันการหุกกลมอีกฝ่ายหนึ่งถึงขั้นตกนรกหมกไหมหุกกลมอีกฝ่ายหนึ่งว่าเช่นหุกกลมว่าใครไม่มาออกตามฉันสัมฤทธิ์คนไหนไม่มาออกตามมัสยิดไม่ให้เนื้อกุรบานอันนี้เนี่ยไม่ใช่ครับใครที่ไม่มาตามแนวฉันกันวันหลังไม่ต้องมาเชิญวันหลังไม่ต้องมาคุยวันหลังไม่ต้องมาเชิญกินบุญฉันไม่ไปคนละเรื่องครับก็เพราะเราเป็นแบบนี้ไงมันถึงขั้นขนาดนั้นเลยไม่ใช่ครับถ้ามัสยิดอื่นถ้ามัสยิดหนึ่งประกาศว่าใครไม่มาละหมาดอีดสับรุษคนไหนไม่มาละหมาดอีดที่มัสยิดฉันตามที่อิหม่ามของเราได้ประกาศที่ได้เลือกถ้าไม่มาละหมาดอีดฉันจะไม่ให้เนื้อกุรบานผมถามต่อนะครับว่าคนที่ไม่มาละหมาดอีดเนี่ยเขาไม่ถึงขั้นที่จะมีความผิดด้วยซ้ำเพราะนั่นเป็นซุนนะแต่ไม่เคยประกาศไหมครับว่าใครไม่มาละหมาดอีดไม่มาละหมาดฟัรดูไม่มาละหมาดวันศุกร์ใครที่ยังกินยาม้ายาบ้าอยู่ไม่ให้เนื้อกุรบานเคยประกาศแบบนี้ไหมบางทีมันก็ประกาศลำบากเพราะอิหม่ามก็ไม่ได้ทำหน้าที่ที่สู้เราเห็นยังอ่ะเราเนี่ยไปจับประเด็นผิดแล้วก็ไปติดกระดุมผิดนะครับเราเอาเป็นเอาตายในเรื่องเหล่านี้กับเรื่องวาญิบสับบรุษเล่นการพนันสับเล็ดสับบรุษเล่นหวยเบอร์บางทีลอตเตอรี่เนี่ยทำตกหน้าสู้เราด้วยซ้ำทำไมไม่ประกาศแบบนี้บ้างล่ะครับว่าใครยังเล่นหวยอยู่เนี่ยเวลาทำบุญไม่ต้องมาเอาถ้วยชามของสู้เราเข้าใจประเด็นนี้ยังครับเข้าใจประเด็นยังว่าเราเลือกอะไรก่อนที่มันเป็นเรื่องหลักและก็เรื่องรองประการต่อมาคือวันอีดเป็นวันวุ่นตะกี้ผมพูดว่า10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทำความดีอามันนะที่อัลลอฮ์นั้นได้มากกว่าคนที่ออกญิฮาดแต่เขาไม่ได้ตายในสนามรบการทำอามันทำความดีในเดือนนี้ได้มากกว่าโพสต์ไปสิครับเรื่องดีๆโพสต์ไปสิครับอายะห์กุรอานโพสต์ไปสิครับเรื่องหะดีษส่งเสริมให้เขาทำความดีส่งเสริมให้พี่น้องเขารักกันนี่คือความดีใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ไม่ใช่โพสต์ตำหนิคนที่ไม่เหมือนเราไม่ใช่ครับผมก็ยืนยันว่านี่ไม่ถูกต้องตามแนวทางซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็พูดกันอยู่ทุกกลุ่มนะฮะผมก็ไม่เคยเห็นกลุ่มใดนะครับไม่ว่าจะมัซฮับใดก็ตามว่าเราไม่ได้ทำตามซุนนะห์ของท่านนบีเราทำกันทุกกลุ่มนะครับเพราะการปฏิเสธซุนนะห์นบีเนี่ยนี่แหละมันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราตกมุรตัดไม่ใช่ไม่เอาปฏิเสธนี่จะเป็นสาเหตุแต่เราไม่เคยปฏิเสธกันนะครับเพียงแต่ว่าบางเรื่องที่มีความเข้าใจมาถึงเราเนี่ยมันเป็นความเข้าใจในประเด็นไหนเรื่องอะไรฉะนั้น10วันแรกจึงเป็น10วันที่เราจะต้องให้ความอะไรครับความดีมาประสบกับเราประเด็นต่อมาวันอีดเป็นวันรื่นเริงใช่มั้ยครับวันอีดเป็นวันรื่นเริงใช่มั้ยครับพี่น้องถ้าหากว่าบรรดาคอเตบขึ้นคุตบะห์ในวันอีดแล้วก็ตำหนิคนที่ไม่เห็นตรงกับเราเช่นเราออกวันหนึ่งไปด่าคนที่ยังไม่ออกพออีกวันหนึ่งคนที่ออกทีหลังก็ไปด่าคนที่ออกก่อนนี่แหละไม่ใช่วันอีดที่เรียกว่าวันอีดที่มีความรื่นเริงไม่ตรงเป้าหมายครับเราเคยบอกว่าวันอีดอย่าให้คนไปกูโบสเพราะมันคนที่อยู่ในกูโบสเราไปนั่งเศร้าแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยวันอีดของเราอีดิดอัฎฮาจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะออกวันไหนก็ตามนะครับกลับกลายเป็นว่าวันที่พี่น้องจะเรียกร้องคนเนี่ยให้เกิดความเครียดแค้นความไม่รักซึ่งกันและกันความเป็นศัตรูซึ่งกันและกันนี่ไม่ใช่วันอีดครับไม่ใช่วันอีด
วันอีดต้องรักกันวันอีดต้องให้สลามกันไม่ได้หมายรวมว่าเราอาจจะไม่ตรงกันก็ได้เพราะเรากับอินเดียก็ห่างกันตั้ง2วันประเด็นต่อมาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหะดีษบทหนึ่งบอกว่ากูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะพวกท่านทั้งหลายจงเป็นเบ่าของอัลลอฮ์ในสภาพที่อิควานะในสภาพที่เป็นพี่น้องกันนี่คือคำสั่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้พวกเราอยู่ในสภาพที่เป็นพี่น้องกันเป็นอิควานะเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันผมถามพี่น้องว่าถามแบบใจร่มๆนะใจแบบว่างๆคนที่ออกอีดินอัฎฮาตามสำนักจุฬาราชมนตรีตกมุรตัดใช่ไหมครับไม่ใช่เขาก็ยึดในส่วนที่เขามีหลักฐานของเขาแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็เป็นจริงแล้วก็ในประเทศอื่นเขาก็มีคนที่เขายึดในเรื่องของวันวูกูฟด้วยกับหลักฐานที่อ้างมาซึ่งเราเองก็ปฏิเสธไม่ได้นะเขาเป็นคนที่ดอลลาร์ล้าหลงทางเหรอครับที่เราบอกว่าทำไมมาละหมาดร่วมกับเราไปละหมาดร่วมกับเขาเนี่ยกุรบันเราไม่แจกอย่างนั้นเหรอครับไม่ใช่หรือมาดแม้นว่าคนที่เขาเห็นด้วยต่อวันวูกูฟแต่เขาจะพร้อมที่จะละหมาดตามคำสั่งของสำนักจุฬาราชมนตรีคนเหล่านี้เสียจุดยืนเหรอครับก็ไม่ได้เสียเพราะอะไรเขายอมที่จะมีความรู้สึกอึดอัดเจ็บปวดมีความรู้สึกคับแคบหรืออะไรก็แล้วแต่เนื่องด้วยกับว่าเราเป็นมะมูมเรามีผู้นำเราเป็นมะมูมเรามีผู้นำสัมเมียนาวะตอนากับผู้นำคนเหล่านี้ดอลลาร์ละเลยครับเข้าใจที่ผมพูดนะฮะกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะทำมาดแม้นว่าเราทะเลาะกันในเรื่องวันหมาดวันอีดแล้วเราต้องเป็นศัตรูกันไม่ต้องละหมาดอีดครับพี่น้องอยู่บ้านไม่ต้องละหมาดอีดเพราะถ้าพี่น้องละหมาดอีดวันหนึ่งวันใดจะต้องเป็นศัตรูกับพี่น้องเพราะการเป็นศัตรูของพี่น้องนบีบอกว่าฮารอมเราจะทำสิ่งฮารอมไม่ได้เราทิ้งสุนนะได้ครับแต่เราทำสิ่งฮารอมไม่ได้อยู่บ้านครับไม่ต้องไปวันไหนเลยครับไปอีกวันนึงไปสลามไปนู่นไปไม่ต้องไปละหมาดเพราะถ้าการละหมาดของเรามันสร้างความรังเกียจความแตกแยกความเป็นศัตรูให้กันและกันไม่ครับลำดับความสำคัญสิครับพี่น้องวันนี้หัวใจของสังคมมุสลิมอยู่ที่ไหนอยู่ที่การเราไม่โจมตีซึ่งกันและกันคนไม่ละหมาดยังมีอีกไหมครับถามท่านครูมีคนที่เป็นมุสลิมดื่มเหล้ามีไหมครับถามท่านครูมีคนที่ทำซินามีไหมครับมีคนที่ทำชิริกมีไหมครับมีนี่คือเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องมานั่งวิเคราะห์มานั่งสังเคราะห์ไม่ใช่เหรอครับมุสลิมไปเป็นตุ๊ดมีไหมครับวันนี้มุสลิมเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยแต่งตัวคุมฮิญาบมาอยู่หน้าเฟซบุ๊กผมไม่เคยเห็นมีองค์กรไหนออกมาต่อต้านอย่างรุนแรงเหมือนเรื่องเดือนเลยครับเคยมีนะผู้ชายฟังผมไม่ดีนะครับผู้ชายใส่ฮิญาบออกมาแสดงหน้าเฟซบุ๊กจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถามว่านี่คือบาปมหันต์ไหมบาปมหันต์บาปใหญ่ไหมบาปใหญ่การเปลี่ยนแปลงการสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมไม่เคยเห็นใครออกมาตำหนิคนเหล่านี้หรือมาอธิบายว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นมุงกัรถ้าจะเป็นให้หายเลิกแต่ถ้าจะเป็นแบบนี้อย่ามาประจานตัวเองในหน้าเฟซบุ๊กเราแย่แล้วเราผิดแล้วอย่าเอาความผิดของเรามาประจานให้คนอื่นเรามีสตรีมุสลิมะหน้าใสๆหน้ากลมๆหน้าขาวๆคุมฮิญาบแล้วก็ออกมาร้องนะชีดมีเครื่องดนตรี
ไปแสดงเหมือนคอนเสิร์ตมีมุสลิมะออกมาข้างใครมีมุสลิมีนออกมาน้ำลายไหลมองหน้านักร้องมุสลิมะสาวท่านนี้อยากจะเป็นเจ้าของหลงไปในเสียงของผู้ของนางถามว่าฮารอมไหมฮารอมโพสต์ได้ไหมโพสต์ไม่ได้ดูได้ไหมดูก็ไม่ได้แล้วชอบกันไหมชอบแชร์กันไหมแชร์สนับสนุนไหมสนับสนุนนี่ท่านครูต้องออกมาเตือนครับว่าวัยรุ่นกำลังหลงไปกับเครื่องดนตรีวัยรุ่นกำลังจะหลงไปกับสิ่งที่เป็นความสวยงามที่สตรีมุสลิมหรือมุสลิมะที่อาเกนบาเล็กมันไม่ถูกอนุญาตให้ขึ้นเวทีในการที่จะแสดงแล้วมีเพศตรงข้ามยืนอยู่นั่งอยู่ด้านล่างเวทีนี่ยังไม่รวมถึงเครื่องดนตรีนะครับยังไม่รวมเครื่องดนตรีที่ยังอยู่กับเราอิสลามไม่ใช่ตาบอดคันช้างเน้นอย่างเดียวเข้าบวชออกบวชเน้นอย่างเดียวเรื่องเข้าบวชออกบวชเรื่องอื่นฉันไม่สนใครจะเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วฉันไม่สนใครจะกินเหล้าเมายากินน้ำท่อมฉันไม่สนเหล่านี้หน้าที่ใครรับผิดชอบพวกเราทุกคนนะครับพวกเราทุกคนที่ต้องรับผิดชอบอย่าเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังเฉพาะเรื่องซึ่งใช่ผมสำหรับผมสำหรับมูลที่เราผ่านผมไม่เคยประกาศนะครับว่าเราไม่ได้สนใจเราต่อต้านเราไม่ได้ไม่ฟังคำประกาศของท่านจุฬาราชมนตรีไปดูในเพจของมูลที่เราผ่านได้ว่าเราบอกว่าสำนักจุฬาราชมนตรีได้มีประกาศวันนี้เป็นวันอีดินนะฮะทางประเทศซาอุดิอาระเบียได้ประกาศวันนี้เป็นวันอีดินนะฮะวันนี้เป็นวันวูกูฟเราก็บอกในฐานะสื่อเราก็บอกให้กับผู้คนทั้งหลายส่วนมูลที่เราผ่านยังไงผมเลือกอะไรครับผมในฐานะซึ่งพอมีความรู้บ้างผมก็มาดูหลักฐานแล้วก็มาวินิจฉัยแล้วก็ดูจากบรรดาผู้ซึ่งเขามีความรู้แล้วเขาได้รวบลำดับตำรามาผมเห็นด้วยกับวันบูกูฟแน่นอนนะครับผมเห็นด้วยและอีกวันนึงก็เป็นวันอีกแต่ผมและกับมูลที่เราผ่านที่ดูแลอยู่ก็ไม่ได้ประเจิดประเจ้อไม่ได้กระโต๊ะกระตากไม่ได้ยืนยันยืนหยัดว่าใครไม่เหมือนฉันไม่ต้องมายุ่งกับฉันไม่นะครับก็ให้เกียรติทุกคนในความคิดในความวิเคราะห์ในมูลฐานที่ตัวเองมีความรู้อยู่มีความรู้อยู่เราไม่ได้แสดงออกถึงความเป็นศัตรูกับบุคคลหรือสิ่งซึ่งไม่เห็นด้วยกับเราผมถือว่าความเป็นพี่น้องยิ่งใหญ่กว่ามูลที่เราพานไม่จัดนมาดอีดก็ได้ครับถ้าหากว่าการจัดละหมาดอีดนั่นจะทำให้สังคมแตกแยกพี่น้องไม่มองหน้าไม่ให้สลามมูลที่เราผ่านก็ไม่จัดนะครับอาจารย์ไปละหมาดไหนไม่ละหมาดไหนเพราะอะไรเพราะละหมาดไหนแล้วมันมีปัญหาถ้าถึงขั้นนั้นนะครับแต่เรานอบน้อมเราถ่อมตนเราให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่เรามีความพี่นอบพี่เทาแม้กระทั่งคนต่างศาสนิกเรายังดีกับเขาและกับผู้พี่น้องมุสลิมเราล่ะครับอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากนำเสนอและอยากบอกพี่น้องตรงนี้นะครับว่าอันดับต้นอันดับใหญ่คือความเป็นพี่น้องอย่าทะเลาะกันนะครับเมื่อเขาเลือกยังไงก็เป็นสิทธิ์ของเขาไม่ใช่สิทธิ์ของเราสิทธิ์ของเราก็หน้าที่บอกชี้แจงผมก็มีหน้าที่บอกชี้แจงแล้วพี่น้องจะทำก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องละกุมอามาลุกุมละนาอามาลุนาทุกคนอามันของทุกคนก็ณที่อัลลอฮฺสุบฮานุวันกิยามานูนพี่น้องก็ถามว่าอาจารย์แล้วอย่างนี้มันจะเป็นเอกภาพไหนในความทัศนะของผมว่าเอกภาพไม่ได้หมายรวมว่าต้องเหมือนกันนะครับเอกภาพไม่ได้หมายรวมว่าต้องเหมือนกันแต่การที่เรื่องใหญ่ที่มันเหมือนกันเรื่องดีไหมเรื่องดีแต่ในเวลานี้เพลานี้ช่วงตรงนี้มันไม่สามารถที่ทำให้เราเป็นปึกแผ่นในการที่เป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันว่าด้วยเรื่องของการละหมาดอีดโดยวันเดียวกันได้เราต้องอยู่มันให้ได้ยอมรับมันให้ไ
แล้วก็แก้กันไขแก้ไขไปสอนกันให้ความรู้ค่อยๆแก้ค่อยๆแก้ไขเราเนี่ยในอดีตปัจจุบันดีกว่าในอดีตเยอะครับในอดีตถึงขั้นแยกสุเหร่าเลยแต่วันนี้มันไม่มีวันนี้ฉันไม่ละหมาดที่วันเดียวกับที่สุเหร่าของเราเนี่ยละหมาดเราก็ย่องไปละหมาดที่อื่นพออีกวันนึงเราก็ออกมาสลามให้กับพี่น้องที่อยู่ในหมู่เก็บเดียวกันมันก็ไม่มีอะไรนี่ครับมันไม่มีอะไรอ่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าจิตใจของเราจะต้องเป็นจิตใจที่รักพี่น้องเห็นกับพี่น้องเป็นอันดับแรกก่อนส่วนผมบอกแล้วเออฉันเนี่ยหลักฐานแจ๋วกว่าของฉันนี่ดีกว่าเอาเลยมาเลยท่านครูมาแล้วปิดห้องคุยไม่ต้องมีลูกหาบปิดห้องคุยกันปิดห้องคุยอย่างนั้นเนี่ยมันจะแก้ปัญหาสังคมนะครับแต่ถ้าพูดคนละทีสองทีมันแก้ปัญหาสังคมไม่ได้แต่เมื่อคุยกันแล้วมันลงตัวไม่ได้มันไม่สามารถที่จะ เป็นเหมือนกันได้เอ้าก็ต่างคนต่างทำมันจะมีมุมไหนอีกนะครับพี่น้องแต่ที่ว่าไม่ทะเลาะกันนี่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ที่ไม่ทะเลาะกันนี่อัลฮัมดุลิลลาห์นะฉะนั้นพี่น้องอย่าให้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องแบบน้ำผึ้งหยดเดียวนะครับที่ทำให้สังคมของเราหรือพี่น้องของเรานั้นไม่เป็นวันอันทำอะไรนอกจากเราตำหนิซึ่งกันและกันไม่มีปัญหานะครับสำหรับผมยึดอะไรยึดแบบไหนตามที่ผมรู้ผมก็ทำตามนั้นส่วนใครที่ไม่เหมือนผมก็ไม่เป็นไรอะครับก็ไม่ได้มีว่าผมไม่ใช่อัศวินขี่ม้าขาวผมคนตัวเล็กๆเราอยู่องค์กรแล้วพาองค์กรเล็กๆซึ่งตอนนี้สตังค์ก็ไม่ค่อยมีด้วยซ้ำนะครับเราอยู่องค์กรเล็กๆนะครับไม่มีอำนาจต่อรองในอะไรสังคมทั้งสิ้นแต่พอที่จะมีความรู้บ้างก็อยากจะนำเสนอกับพี่น้องที่ฟังผมเนี่ยจะ400-500คนหรือ1,000คนก็ตามพี่น้องก็ไม่ได้เห็นด้วยกับผมนะครับนะไม่ได้เห็นด้วยแบบผมนะก็ผมว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าพี่น้องนะอย่างอาจารย์ชวีก็ยังบอกสมัยก่อนเนี่ยคือเขาก็ไปกันเงียบๆแต่เดี๋ยวนี้มันมี Facebook นะครับพอมันมี Facebook แล้วก็แหมมันเต็มที่ใจเย็นใจร่มๆศาสนานี่ของอัลเลาะห์บางทีเราอาจจะบางมุมบางเวลาเราอาจจะมีความคาดเคลื่อนได้ศึกษาขอดุอาแล้วก็มีความเข้าใจยังไงนะครับถ้ามาถามผมก็จะบอกว่าอ่ะทำไมทำแบบนี้อ๋อนี่นะมีหลักฐานแบบนี้นะหลักฐานเขามีแบบนี้แล้วก็ให้เราเนี่ยตามแบบนี้นะจากหนังสือเล่มนี้นั่นซึ่งผมบอกกับพี่น้องนะครับว่าเรายืนแบบนี้มานะครับผมเคยบอกกับพอดีคุณมุตฟาเข้ามาเนี่ยเนื่องจากว่าทาง TM เขาซื้อโต๊ะจีนผมก็บอกว่าลอพานเป็นองค์กรเล็กๆลอพานเป็นนกกระจอกนะครับเราไม่กล้าไปบินเคียงข้างพญาอินทรีนะเราก็ถ่อมตนของเราอย่างนี้นะครับเราเป็นนกกระจอกนะเราตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าเราก็ภูมิใจในความเป็นนกกระจอกของเราเพราะเราก็บินด้วยกระปี่ของเราเองเราก็ไม่ได้อาศัยปีกของใครนะครับเราก็ยืนหยัดของเรามาแบบนี้ตรงไหนที่เราหมดแล้วก็บอกพี่น้องว่าเราหมดนี่คือสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากนำเสนอพี่น้องว่าสังคมวันนี้เป็นสังคมที่อย่าให้มันไกลไปขนาดนี้นะครับอย่าให้มีความแข็งกร้าวแข็งกระด้างต่อพี่น้องมุสลิมมากไปกว่านี้เรื่องราวของความเป็นจริงในสังคมเรามีความขัดแย้งกันเยอะมากหลายเรื่องแต่พี่น้องลองคิดดูนะครับว่าพี่น้องของเรามุสลิมเราเนี่ยทำสิ่งฮารอมสิ่งบิดอะห์ทำชิริกละทิ้งสุนนะพี่น้องลองลำดับความสำคัญสิครับว่าอะไรสำคัญมากกว่าแล้วเมื่อลำดับความสำคัญแล้วเนี่ยพี่น้องก็จะแก้ปัญหาสังคมได้ในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าแล้วก็ค่อยๆแก้ออกมา
สังคมวันนี้ต้องการคนแก้ไขครับสังคมวันนี้ต้องการคนที่มาช่วยมาช่วยสังคมให้เรานั้นเป็นสังคมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและก็พัฒนาเราคงไม่ได้ย่ำอยู่กับที่พี่น้องหลายคนฉลาดขึ้นพี่น้องหลายคนนั้นได้เขาเรียกอะไรได้มีการพัฒนามากขึ้นเรามีสื่อมากขึ้นแล้วก็มีคนที่ค้นคว้ามากขึ้นแล้วก็สร้างความเข้าใจมากขึ้นจะดีกว่าไหมถ้าเราทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นความชัดเจนมีความเป็นมีน้ำหนักของเราแล้วก็ให้เกียรติในทัศนะที่เขาได้เลือกส่วนอยากจะรู้เรื่องราวที่มันลึกๆ ก็นั่งคุยกัน2ต่อ2นั่งคุยกันแบบแหมเอาเลยนะครับก็ย้ำพี่น้องตรงนี้นะครับว่าเรามีความรักให้กันและกันนะครับก็เป็นการบอกให้พี่น้องได้มีจุดยืนในเรื่องของความเป็นพี่น้องผมก็รู้นะครับว่าการที่ผมพูดแบบนี้ผมก็ยังโดนเหมือนเดิมนะไม่มีจุดยืนมากอะไรแล้วแต่ครับพี่น้องไม่มีปัญหาครับผมก็ทำถือว่าผมทำในสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับอัลกุรอานและก็หะดีษเท่านั้นนะครับพี่น้องจะตามใครจะตามทัศนะไหนเป็นเรื่องของพี่น้องเป็นเรื่องของพี่น้องทั้งสิ้นนะครับเพราะอัลลอฮ์จะถามพี่น้องว่าที่ทำอย่างนี้เนี่ยพี่น้องเอาหลักฐานใดมาด้วยเหตุผลอะไรพี่น้องก็ตอบไปแค่นั้นถามผมก็ตอบไปตามที่ผมมีความรู้แค่นั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เรายึดอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นเรื่องของมุมมองที่ต่างกันเป็นมุมมองที่เราสามารถที่จะมองได้หรืออาจจะมองไม่ได้เพียงแต่ว่าในบริบทไหนจุดยืนไหนมาตรฐานไหนภูมิฐานไหนหมายถึงว่าภูมิปัญญาแบบไหนนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเราคือสิ่งซึ่งผมคิดว่าผมทำหน้าที่ของผมสุดความสามารถแล้วครับผมทำหน้าที่ของผมแบบนี้มานานแล้วนะครับผมเขียนหนังสือเรื่องเดือนก็หลายครั้งแล้วนะครับหลายครั้งพี่น้องก็คงได้อ่านและจุดยืนผมก็เหมือนเดิมวันนี้ก็เหมือนเดิมส่วนใครจะยึดทัศนะไหนก็เป็นเรื่องของพี่น้องที่ต้องรับผิดชอบเองไม่ใช่ผมเพราะผมก็นำเสนอพี่น้องแล้วผมก็บอกพี่น้องแล้วว่าในหลักการเป็นยังไง1 2 3 4 5ในทัศนะที่พี่น้องเลือกก็1 2 3 4 5ก็ว่าไปครับแต่ผมเลือกอย่างนี้ก็ด้วยเหตุผลของผมหรือว่าแล้วก็อะไรนะพี่น้องเลือกของพี่น้องก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประเด็นคืออย่าหุกลมกันอย่าด่ากันแค่นั้นแหละครับที่ขอแต่ผมบอกแล้วผมไม่ใช่สุวินสีม้าขาวผมไม่ใช่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมมีตำแหน่งในสังคมที่พี่น้องจะมาฟังหรือว่ามาแล้วจะนำไปเปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราทำหน้าที่ของเราบนพื้นฐานของอัลกุรอานหะดีษใช่ไหมมันก็เป็นสิ่งที่ชอบทำว่าวันนี้เราตามกุรอานและหะดีษไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องทำบางเรื่องเราพูดไม่ได้เราก็ไม่ต้องพูดนะครับง่ายตายเนี่ยสังคมมุสลิมเราบางเรื่องที่เราพูดไม่ได้เราก็ไม่ต้องพูดแต่ก็พูดในสิ่งที่เราพูดได้นะอย่างน้อยพี่น้องจะยังไงก็ตามพี่น้องก็เป็นพี่น้องกับเราอยู่ดีพี่น้องอาจจะเขียนมาเหน็บผมก็เป็นพี่น้องผมอยู่ดีผมก็ไม่โกรธนะครับเพราะนั่นคือพี่น้องผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปโกรธพี่น้องเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกเสียใจอย่างเดียวเลยก็คือว่าผมยังมีความสามารถน้อยด้วยกับเวลาด้วยกับอะไรของผมก็แล้วแต่นะครับไม่สามารถทำให้พี่น้องเข้าใจเลิกในสิ่งที่ฮารอมได้ไม่สามารถเลิกบาปใหญ่ได้นี่คือสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดแต่เรื่องบางครั้งบางเรื่องที่มันไม่ถึงขั้นเป็นมันเป็นเรื่องของซุนนะห์จริงอยู่เรื่องซุนนะห์นี่เราไม่ได้ทิ้งนะครับพี่น้องอย่าจับคำพูดแบบนี้นะแต่ระหว่างความผิดใหญ่นะครับกับความผิดซึ่ง
ความผิดซึ่งความผิดซึ่งถ้าเราไม่ทำมันไม่เป็นความผิดกับความผิดใหญ่เลยนี่นะครับแต่ความผิดใหญ่เลยแต่เราไม่แก้ไขแต่เราไม่บอกไม่กล่าวไม่เตือนอันนี้สิผมว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในสังคมเราที่จะต้องมาทบทวนกันนะครับเยาวชนหลงไปตั้งเท่าไหร่แล้วนะครับแต่เราก็ไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้แนะนำไม่ค่อยได้ตักเตือนซึ่งหลังจากนี้ผมจะพูดเรื่องดนตรีแล้วก็เรื่องของสตรีนะครับที่ออกมาเป็นนักร้องแล้วก็มีดนตรีออกมาแม้ว่าจะไม่มีเครื่องดนตรีแต่ว่ามายืนอยู่บนเวทีในสภาพที่ในสภาพที่อาเกนบาเล็กแล้วนะครับก็ฝากบอกกับพี่น้องทุกคนนะครับว่าวันนี้สังคมเราต้องการความสามัคคีและความรักกันอยู่นะครับผมไม่เชื่อนะครับว่าความรักจะไม่เกิดในหมู่ของพี่น้องมุสลิมพออัลเลาะห์สัญญาว่าให้เรานั้นยึดในสายเชื่อของพวกอัลเลาะห์แล้วก็อย่าให้เรานั้นได้แตกแยกกันแล้วก็ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกเอาไว้ว่ายะดุลลอฮ์มือของอัลเลาะห์นั้นก็อยู่ร่วมกับญะมาอะห์นี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องถามนิดนึงนะครับว่าเราดีกว่าพี่น้องของเราหรือหรอบางทีเราเนี่ยความผิดเยอะกับเขาอีกแต่เราก็ไปด่าเขาไปตำหนิเขาแทนที่จะตำหนิตัวเองกลับไปตำหนิคนอื่นหมายความว่าไงหมายความว่าเราก็จะมักมองว่าพี่น้องของเราเป็นผู้ที่เลวเป็นผู้ที่ชั่วเป็นผู้ที่ไม่ได้เรื่องเป็นผู้ที่ทำแต่ความผิดแต่เราในขณะที่ด่าคนอื่นอยู่เนี่ยเราเป็นคนดีแล้วหรือมีพ่อลูกคู่หนึ่งนะครับเขาเดินทางกันไปไม่ใช่ฮะเป็นญะมาอะห์กันนะเป็นซะลัฟนะครับเดินทางกันไปแล้วก็พอถึงกลางคืนก็นอนพักกันก็มีพ่อลูกคู่หนึ่งก็ตื่นขึ้นมามีพ่อลูกคู่หนึ่งตื่นขึ้นมาก็ปรากฏว่าพอตื่นขึ้นมานี่ก็ละหมาดตะฮัจญุดพอละหมาดตะฮัจญุดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็พ่อก็จะขอดุอาอะไรไปลูกก็เลยพูดกับพ่อหลังจากที่ขอดูอาเสร็จแล้วอะพ่อครับดูผู้ใหญ่ผู้นี้สิที่เดินทางมาพวกเราเนี่ยนะฮะดูนี่สินอนไม่ยอมตื่นละหมาดตะฮัจญุดนอนไม่ตื่นละหมาดตะฮัจญุดครับพ่อบอกลูกบอกว่าลูกจ๋าถ้าลูกไปนอนกับพวกเขาจะไม่มีความผิดลูกถามทำไมอ่ะก็ลูกเนี่ยนั่งละหมาดพอละหมาดเสร็จลูกก็ไปนินทาเขาไปว่าเขาไปด่าเขาจะเอาผลบุญจากอัลลอฮ์ตรงไหนเรื่องเห็นยังคนที่มุฟลิสคนที่ล้มละลายในวันกิยามะห์คือคนไหนรู้ไหมครับคือคนที่มีละหมาดละหมาดฟัดดูเนี่ยแหละมีถือศีลอดมีฮัจญ์มีซอดาเกาะแต่ในขณะที่เรามีสิ่งเหล่านี้ที่เป็นการทำความดีอย่างมหาศาลนบีบอกว่าเขาเนี่ยไปด่าคนอื่นไปนินทาคนอื่นไปใส่ร้ายคนอื่นทั้งที่ละหมาดฟัรดูทั้งที่ถือศีลอดฟัรดูทั้งไปฮัจญ์ทั้งที่จ่ายซะกาตทั้งที่ซอดาเกาะแต่ปรากฏว่าตัวเองนั้นเอาความดีไปให้คนอื่นหมดเลยที่ตัวเองเคยไปว่าพี่น้องจะว่ายังไงนะพอไปถามเขาก็บอกว่าฉันตามนบีนี่ไงหะดีษพอไปถามเขาจะตามนบีนี่ไงก็เป็นแบบนี้ไงเห็นยังแต่ถ้าจะเอาความจริงเอาความถูกต้องก็มาคุยกันเราก็นาซีฮัตกันด้วยความนอบน้อมถ่อมตนสมมุติว่าเราบอกว่าสมมุติว่าทางสำนักจุฬาไม่น่าจะประกาศถูกเราก็เข้าไปที่สำนักจุฬารัฐมนตรีแล้วก็ไปอธิบายเขาว่าคุณที่จะเป็นอย่างนี้ไหมนะครับพออธิบายเสร็จหมดหน้าที่แล้วยังหมดหน้าที่แล้วครับหมดหน้าที่แล้วแค่นี้หน้าที่เราทำแค่นี้ครับพี่น้องเลยอยากจะบอกพี่น้องว่าวันนี้ทำใจร่มๆค่อยๆเดินค่อยๆที่จะทำให้สังคมเราเป็นสังคมที่มีความรักกันเกิดขึ้นแม้ว่าเราจะเห็นต่างกันก็ตามย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะปีนี้มันเกิดขึ้นมาเกือบทุกปีนะครับที่ผมพูดเนี่ยมาแค่ตอกย้ำมาแค่นำเสนอทาง
เสนอในเรื่องกระตุ้นพี่น้องให้ระวังคำพูดแล้วก็ระวังเรื่องที่จะไปหุกมไปด่าคนอื่นหรือทำให้พี่น้องเกิดความไม่รักซึ่งกันและกันตรงนี้ที่ปาล์มผมก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนคนที่จะให้ไม่เหมือนผมมาเป็นเหมือนผมนะครับผมก็ไม่มีความสามารถแต่เมื่อเราไม่มีความสามารถสิ่งที่เราทำได้คือเรียกร้องให้พี่น้องได้ให้ความรู้สึกกับพี่น้องของเราเยี่ยงฉันพี่น้องเถอะครับส่วนใครปฏิบัติยังไงการงานแต่ละท่านที่ฟังผมท่านก็ต้องรับผิดชอบกับอัลลอฮ์อยู่แล้วผมก็ต้องรับผิดชอบกับอัลลอฮ์อยู่แล้วเรื่องนี้สบายใจได้เดี๋ยวว่าใครถูกใครผิดเดี๋ยววันกิยามะห์อัลลอฮ์ตัดสินแน่นอนนะครับแต่วันนี้เมื่อเรายังพอมีสติปัญญาพอจะค้นคว้าพอที่จะช่วยกันนาซีฮัตตักเตือนกันเราก็ทำกันนะครับก็ฝากไว้สำหรับค่ำคืนดีๆแบบนี้นะครับ1ชั่วโมงเต็มที่พูดคุยกับพี่น้องผมรู้สึกมีความสุขมากนะครับสำหรับวันนี้มีความสุขจริงๆไม่เสแสร้งเลยที่ได้ทำหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่แล้วหลังจากที่นี้ดีลันออกไปจะอะไรก็ตามพี่น้องครับผมอยู่เฉยๆของผมแบบนี้ผมก็ยังโดนและการพูดแบบนี้จะไม่โดนแต่ผมไม่ได้สนใจครับหน้าที่ผมก็ทำสุดความสามารถตรงนี้เรียกร้องเชิญชวนการเลิกเรียกร้องเชิญชวนให้พี่น้องรักกันเป็นสุนนะของท่านนบีเป็นคำสั่งที่อยู่ในอัลกุรอานเป็นคำสั่งที่อยู่ในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคงไม่สามารถที่จะตอบคำถามพี่น้องได้แล้วมั้งครับเพราะว่าพี่น้องเขียนกันมาอย่างมหาศาลเลยขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามาที่เข้ามาฟังแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นนะครับหรือแม้กระทั่งมาตั้งคำถามก็ตามแต่ผมไม่มีโอกาสได้ตอบพี่น้องแน่นอนนะเพราะว่าด้วยกับเวลาหนึ่งประการต่อมาสิ่งที่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ที่ผมได้พูดนี่นะครับก็น่าจะเป็นบทสรุปที่เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ให้เกียรติกันทุกคนนะครับให้เกียรติกันทุกคนแล้วก็ให้ดูอาให้สังคมเราเป็นสังคมที่มีความปองดองมีความรักมีความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นผมอยากเห็นว่ามีงานหนึ่งที่ทุกคนทุกค่ายเข้าไปช่วยกันผมอยากเห็นองค์กรหนึ่งที่เขาไปองค์กรไหนก็ได้โดยไม่มีกำแพงมาบอกว่าตรงนั้นห้ามไปตรงนี้ห้ามไปผมอยากเห็นท่านครูที่สามารถไปบรรยายได้ทุกองค์กรโดยไม่มีกำแพงขวางกั้นว่าถ้ามีฉันไม่มีเขาถ้ามีเขาก็ไม่มีฉันพี่น้องเราร่วมกับใครได้หมดนะครับแต่ทำไมเราร่วมกับมุสลิมไม่ได้ล่ะครับเราคุยกับใครก็ได้หมดเลยแต่กับมุสลิมอากีดะห์เดียวกับเราคิบลัตก็เดียวกับเราเรากลับคุยเขาไม่ได้เรากลับปฏิเสธที่จะร่วมงานเขาเรากลับปฏิเสธที่จะแม้กระทั่งคุยกับเขาแม้กระทั่งรับสลามเขาเรายังไม่รับสลามจะอยู่กันเป็นแบบนี้อีกใช่ไหมครับพี่น้องจะอยู่แบบนี้กันอีกกี่ปีทิฐิเนี่ยมันมีด้วยกันหมดแล้วครับผมก็มีนะผมเป็นมนุษย์นะครับผมมีรักโลภโกรธหลงนะครับแต่หลงเรื่องอะไรโกรธเรื่องอะไรนะครับรักเรื่องอะไรมันเลือกไม่ได้มันเลือกได้นี่ครับเลือกที่จะโกรธได้เลือกที่จะเกลียดได้เลือกที่จะรักได้ไม่ใช่หรือครับทำไมเราไม่เลือกนะฮะฝากพี่น้องไว้วันนี้ด้วยกับหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราบอกว่ากูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะพวกท่านทั้งหลายจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์จงเป็นปวงบ่าวของอัลลอฮ์ในสภาพที่เป็นพี่น้องกันอะกูลูกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟัสตักฟิรูฮุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์